ซิโนโฟาร์ม<า>นะครับซิโนโฟาร์มเนี่ยเมื่อวานนี้ทางราชวิชาจุฬา,าพรนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคุณหมอนิธิเนี่ยน,นะฮะโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนซิโนโฟาร์มได้ในวันที่18นะครับตั้งแต่8โมงเชา้าชุดแรก40,000คนล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน4โมงกว่าๆเนี่นะครับ สัจจานิธิมหาโนนก็ได้โพสต์ภาพและข้อความเพิ่มเติมนะครับว่าเริ่มลงทะเบียนได้18กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาและรับครั้งแรก40,000รายก่อนเท่านั้น,นและ40,000รายนี้จะต้องเป็นคนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสีแดงเข้มเท่านั้นนะคะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้ค่ะอ่าทั้งหมด10จังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดกว้างขว,าง,ขวางทั้งหมด70เอ่อจังหวัดเนี่ยนะคะเปิดเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้นเปิดจองได้สองช่องทางนะคะ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ sinofarm.cra.ac.th หรือว่าจะจองผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแอปพลิเคชัน CRA s i n o p h a r m นะคะ S I N O P นะคะ C R A S I N O P ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะโดยจะเริ่มให้เข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่28กรกฎาคมถึง31สิงหาคม64คือตอนแรกอ่ะ คุณหมอนิทิ่ะท่านบอกว่าลงทะเบียนได้15-16้าบแต่พเพือแอปทปทำไม่เสร็จคุณหมอท่านก็ออกมาขอโทษแล้วล่ะสำหรับคนที่รอแล้วท่านบอกว่าอันเนี้ยชั่ว18รกร,รกฎาคม8โมงเช้าลงทะเบียนผ่านแอป,ปได้เลยนะคะส่วนเรื่องของราคาที่ได้เคยบอกไว้ก็คือไม่เกิน888บาทครับส่วนไทยร่วมใจค่ะ